ถึงคิวไก่ภาษิตเจอฟ้องหนักขุดวีรกรรมแฉเสนอข่าวมั่วเจอแหกปมวัคซีนหมอบุญค่ะทางเพจเดอะแมลงตาดีนะได้โพสต์ข้อความถึงนักข่าวช่องดังบอกว่างานเข้านักข่าวช่อง3ดร.ธันกวินเดินหน้าฟ้องร้องทำให้สังคมเข้าใจผิดและทำให้เสียชื่อเสียงซึ่งต่อมานะทางเพจยังโพสต์อีกว่าชาวเน็ตซัดนักข่าวช่อง3กำลังจะมีนักข่าวใส่กำไร EM เพิ่มใหม่อีกคนค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้นะคุณไก่ภาษิตก็เคยตกเป็นประเด็นในลักษณะนี้มาแล้วนะซึ่งในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ดำเนินรายการโดยคุณไก่ภาษิตนะได้กล่าวถึงกรณีที่สภากาชาติไทยเจรจาซื้อวัคซีนนะคะยี่ห้อโมเดอร์นาจำนวน1ล้านโดสนะเพื่อฉีดให้กับคนไทยฟรีนะคะซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะเขาบอกว่าเราไปหามาเพิ่มค่ะนี่คือเรื่องใหญ่นะคะช่อง3โดยนายภาษิตเสนอข่าวว่าโมเดอร์นาที่สภากาชาติไทยเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยเป็นโควต้าของหมอบุญค่ะที่จองเอาไว้กับอพ.นะคะซึ่งนายภาษิตเนี่ยก็ตีความตามความสามารถว่าสภากาชาดเนี่ยซื้อต่อจากหมอบุญนะซึ่งประเด็นก็คือคุณเสนอข่าวทั้งที่ยังไม่มีข้อที่จริงได้เหรอคะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่6กุมภาพันธ์2567ค่ะทางเพจเดอะแมลงตาดีนะได้โพสต์ข้อความถึงนักข่าวช่องดังนะคะบอกว่างานเข้านักข่าวช่อง3ดร.ธันกวินเดินหน้าฟ้องร้องทำให้สังคมเข้าใจผิดและทำให้เสียชื่อเสียงนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยทางเพจยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าชาวเน็ตซัดนักข่าวช่อง3กำลังจะมีนักข่าวใส่กำไร EM เพิ่มมาอีกคนนะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะโดยบอกว่าควรฟ้องช่องด้วยเลยสุภาษิตไทยนะอยากรู้เรื่องในฟิตเนสของนางด้วยค่ะกฎหมายเมืองไทยอ่อนแอสุดๆช่องนี้ชอบใส่กำไรที่ข้อเท้าจังเลยนะบางคนก็บอกว่าจัดตัวพ่อด้วยจัดไปหนักๆเลยครับจัดหนักเลยครับอาจารย์เชียร์สุดใจฟ้องเลยฟ้องเลยนะในขณะเดียวกันนะทางเพจไม่น่าจะมีคนอ่านก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประเด็นนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะโดยบอกว่าไก่ภาษิตมั่วข้อมูลรายงานข่าวดร.ธันกวินรัฐวัฒน์อังกูลเป็นต้นโพสต์ภาพที่มีส.ส.ก้าวไกลรวมถึงข้อมูลเพศสภาพและภาพจากหนังเรื่องหอแตกนะคะที่มาของเรื่องเนี่ยก็เริ่มจากการรายงานข่าวของช่อง3นะในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้รายงานข่าวที่หลายคนเนี่ยเรียกเขาจนคุ้นก็คือไก่ภาษิตได้นำเสนอข่าวส.ส.สุพนัสมีนชัยอนันต์พรรคก้าวไกลนะเตรียมฟ้องร้องผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะคะและในช่วงต้นของการรายงานข่าวเนี่ยทางไก่ภาษิตนะได้อธิบายถึงภาพนะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นปัญหาที่ประกอบไปด้วยภาพเก่าของส.ส.สุพนัสนะคะภาพข้อมูลการตรวจร่างกายที่บันทึกว่าเพศสภาพเนี่ยไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะคะแล้วก็มีภาพจากภาพยนตร์เรื่องหอแถวแตกด้วยนะคะโดยรายงานข่าวเนี่ยผู้ที่เป็นต้นโพสต์ก็คือดร.ธันกวินนะอันนี้ในรายงานข่าวนะซึ่งเป็นแนวร่วมเพจของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะแล้วก็ได้ทำการลบภาพดังกล่าวออกไปภายหลังแต่มีคนเนี่ยแคปภาพแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่เช่นมีการรีทวีตของผู้ใช้ Twitter รายนึงนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าทุกคนคะพี่ไก่พาผิดนะออกมายอมรับกลางรายการอาจารย์ธันกวินไม่ได้โพสต์ภาพส.ส.แบงค์และลบโพสต์แต่อย่างใดไว้นะซึ่งทั้งนี้เนี่ยทางเพจไม่น่าจะมีคนอ่านเนี่ยก็ได้ตรวจสอบแล้วนะเพราะว่าภาพดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการนำภาพที่พูดถึงเรื่องอื่นเนี่ยมารวมกันดังนี้นะคะภาพแรกคือภาพบนนะที่เป็นภาพเก่าของส.ส.สุพนัสนะเป็นภาพจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรที่เนื้อหาคือการสอบถามส.ส.พรรคก้าวไกลเรื่องของการหนีทหารว่าจริงหรือไม่นะเนื่องจากมีบุคคลที่ชื่อเหมือนกันเนี่ยได้โดนศาลตัดสินไม่เข้ารับหมายเรียกทหารนะเมื่อวันที่25 มิถุนายน 2555นะคะส่วนต่อมาค่ะเป็นภาพกลางค่ะเป็นภาพส่วนหนึ่งจาก TikTok ของดร.ธันกวินที่ได้อธิบายถึงคนจำพวกที่2นะในการรับการคัดเลือกทหารกองเกินว่าเป็นบุคคลประเภทใดนะแล้วก็ได้ถามถึงส.ส.สุพนัสว่าเป็นประเภท2 อย่างไรนะไม่ใช่แค่กลุ่มเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแต่รวมถึงสภาวะทางร่างกายหรือจิตใจในด้านอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะส่วนภาพที่ไก่ภาษิตเนี่ยฮะใช้รายงานนะผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งเนี่ยได้ทวีตนะภาพดังกล่าวซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่การรีทวีตแต่เป็นการโพสต์เองค่ะส่วนการนำภาพที่นำข้อมูล2ชุดแรกเนี่ยมารวมกับภาพจากหนังเรื่องหอแต๋วแตกนำมาจากที่ใดเนี่ยก็ไม่ทราบได้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเป็นการโพสต์ใหม่นะ
จึงสรุปได้ว่าภาพที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยไม่ได้มาจากดร.ธันกวินแล้วก็ไม่ได้ลบโพสต์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้โพสต์จะลบยังไงอะเนาะแต่มีภาพนำบางส่วนจากคลิปใน TikTok เนี่ยที่มีคนกล่าวอ้างว่าบันทึกภาพได้ทันเนี่ยก่อนที่จะมาแปะรวมกับภาพอื่นๆเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นภาพจากดร.ธันกวินนะเป็นต้นโพสต์ดังนั้นตอนนี้เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นผู้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นข้อพิพาทนะคะระหว่างผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้กับส.ส.สุพนัทจากพรรคก้าวไกลนะแต่ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เนี่ยรายงานข่าวโดยคุณไก่ภาสิทธิ์เนี่ยก็ยังพยายามนำข้อมูลของดร.ธันกวินที่เป็นต้นโพสต์เนี่ยก่อนเข้าเนื้อหาเนี่ยทำให้ผู้ชมข่าวเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนได้นะว่าผู้ที่นำเข้าข้อมูลเท็จเนี่ยคือดร.ธันกวินได้นะซึ่งประเด็นของคุณไก่ภาสิทธิ์เนี่ยเราก็มีประเด็นแบบนี้มาแล้วนะคะซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เหมือนกันนะคะดำเนินรายการโดยคุณภาสิทธิ์อภิญญาวาทหรือว่าคุณไก่ภาสิทธิ์นั่นเองนะคะกล่าวถึงกรณีที่สภากาชาดไทยนะคะได้เจรจาซื้อวัคซีนชนิด mRNA นะยี่ห้อโมเดอร์นาจำนวน1ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับคนไทยฟรีนะคะปรากฏว่าคุณไก่ภาสิทธิ์เนี่ยก็กล่าวว่าโมเดอร์นาเราเนี่ยก็พอจะรู้เรื่องของประสิทธิภาพอย่างนี้นะครับเราพยายามจะติดต่อคุณเตชบุญนาคนะซึ่งเป็นเลขาธิการสภากาชาดไทยนะแต่ไม่สามารถติดต่อได้แต่ไม่ได้บังเอิญคือเมื่อช่วงเวลาประมาณ 4:10 นเราได้โทรศัพท์ไปหาหมอบุญนะก็คือนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการเครือโรงพยาบาลธนบุรีนะคะจะคุยเรื่องหมอบุญที่จะไปเซ็นสัญญากับไฟเซอร์นะคะก็เลยได้ถามเรื่องนี้ไปด้วยเลยว่าหมอบุญได้ทราบไหมว่าสภากาชาดไทยเนี่ยจะเอาโมเดอร์นานำเข้ามาเนี่ย1 ล้านโดสหมอบุญซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยก็บอกว่าของสภากาชาดไทยเนี่ยที่เอาเข้ามานั้นก็คือโควต้าในเครือของโรงพยาบาลธนบุรีที่จองไว้กับองค์การเภสัชกรรมนะคะต่อมาค่ะคุณภาสิทธิ์เนี่ยก็กล่าวย้ำว่าพูดง่ายๆคือตัดโควต้าของโรงพยาบาลธนบุรีของผมเองหมอบุญเองเนี่ยก็ไปให้สภากาชาดไทยคือถ้าฟังอย่างนี้ก็ตีความได้ว่าสภากาชาดไทยเนี่ยก็ไปซื้อต่อจากของทางหมอบุญหรือเปล่านะแล้วก็ก้อนนี้เนี่ย1 ล้านโดสเนี่ยมาฉีดให้ฟรีนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะบอกว่าเราไปหามาเพิ่มค่ะนี่เรื่องใหญ่นะคะช่อง3โดยนายภาสิทธิ์เสนอข่าวโมเดอร์นาที่สภากาชาดเนี่ยนำเข้ามานั้นเนี่ยเป็นโควต้าของหมอบุญที่จองไว้กับอพ.นะซึ่งนายภาสิทธิ์เนี่ยตีความตามความสามารถว่าสภากาชาดเนี่ยซื้อต่อจากหมอบุญประเด็นก็คือคุณเสนอข่าวทั้งที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงได้เหรอคะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่ทำให้นักข่าวชื่อดังอย่างคุณไก่ภาสิทธิ์เนี่ยตกเป็นประเด็นที่ให้ถูกพูดถึงกันอีกครั้งนะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรนะเรื่องของคดีความอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะนำมาเสนอให้ชมกันอีกครั้งค่ะ